ภานี่มันต้องเปิดให้มีการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราจะไปสืบทอดอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเราต้องให้พี่น้องประชาชนนี่ได้มีโอกาสในการเลือกนะครับจะเลือกเขาจะเลือกใครก็ไม่จะเลือกพรรคอะไรก็ไม่แล้วแต่นะครับอันนั้นคือหลักการของการปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งระบบตัวแทนนะครับถ้าตัวแทนมันต้องเปิดให้โอกาสได้เลือกโดยสุจริตแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็สะดวกนะครับเพราะหลักการมันเหมือนกันทั่วโลกคิดว่าบรรยากาศจะดุเดือดไหมก็ปชปเขาต้องประกาศแล้วเขาต้องรักษาแชมป์ก็มันไม่ใช่เป็นแชมป์เป็นอะไรหรอกครับผมคิดว่ามันเรื่องของการทำงานนะครับไม่ใช่เอาไปประกาศมันไม่ใช่มวยเพราะมันเป็นเรื่องของการทำงานเปิดโอกาสให้คนเนี่ยได้คนดีๆคนที่มีความสามารถแล้วที่ประชาชนเขาเชื่อถือเนี่ยครับได้มีโอกาสเสนอตัวส่วนที่จะได้รับเลือกใครจะได้รับเลือกกับเป็นอะไรไม่ได้คิดอย่างนั้นส่วนตัวได้สนิทกับเทพไทยหรือว่าน้องไทยสนิทหมดนะครับผมอยู่เนี่ยผม